ยธิดาบำรุงรัก CEO The Na Thailand เข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Awards 2022งานนี้ไม่ธรรมดามากๆสำหรับ CEO สาวมากความสามารถอย่างคุณเกรซปิยธิดาบำรุงรัก CEO The Na Thailandนักธุรกิจหญิงแกร่งมากความสามารถที่สร้างโมเดลแห่งความเป็นผู้นำกว่า16ปีสู่วันที่ประสบความสำเร็จซึ่งวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอสามารถพาแบรนด์เข้ารับรางวัลระดับประเทศกับ Thailand Health and Beauty Awards 2022กับรางวัล The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece of Influential CEO โดยงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะโอเดียนาไทยแลนด์ค่ะวันนี้ต้องบอกกันเลยนะคะว่าสิ่งแรกคือตื่นเต้นมากเพราะว่า1คือจากเด็กคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากแบบธุรกิจเริ่มต้นจากศูนย์จากเด็กโดยเต่าวันหนึ่งผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ในเวทีที่เรียกว่าเป็นเวทีอันทรงเกียรติและยังได้รับรางวัล นะคะThe Masterpiece of Influential CEO ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะรางวัล นี้มันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจของตัวเราที่ทำให้เราพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆรู้สึกตื่นตันใจและรางวัล นี้ก็เหมือนที่บอกค่ะมันมีความสำเร็จของคนที่อยู่เบื้องหลังมากมายตื่นเต้นค่ะในนามของเดอะนาทีแลนด์จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่ชอบคุยปัญหากับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทำให้โอกาสในการเรามีโอกาสในการรับใช้ปัญหาของลูกค้าเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อยากจะเป็นแบรนด์ดูแลสุขภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะคะวันนี้ก็คือในนามของเดอะนาทีแลนด์เราเติบโตมากขึ้น77ถึง17ปีแล้วนะคะและก็มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องลูกค้าทุกคนที่ใจดีมากๆที่ให้การแนะนำสนับสนุนบอกต่อนะคะมากกว่า10ล้านครอบครัวค่ะเก็ตว่า core value ที่สิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจก็คือ1เรื่องของความจริงใจ2ความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลาที่เราสื่อสารกับลูกค้าออกไปว่าเราเนี่ยต้องการให้โปรดักต์ของเราไปแก้ไขปัญหาตรงไหนและเราก็ต้องทำได้จริงเกสยังมีทีมแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อจะมาเอ็กเปิร์ตคอลแลบในการแก้ไขปัญหานั้นๆเราไม่ได้เพียงแค่ผลักดันในการขายสินค้าออกไปแต่เรายังผลักดันที่จะเป็นเพื่อนผู้คิดในการช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าสิ่งหนึ่งนะคะในการทำธุรกิจที่เกสยึดถือเสมอเกสเชื่อว่าความสำเร็จของลูกค้าความสำเร็จของผู้ค้าต้องมาก่อนความสำเร็จของเดินหน้าเสมอนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีลูกค้าที่ใจดีบอกต่อแนะนำซื้อซ้ำถึง17ปีที่เกดบอกค่ะรู้สึกว่าสำหรับเกดอะค่ะอยากจะทำสิ่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไปมันเหมือนว่าทุกครั้งที่เขาให้การสนับสนุนมาพี่มีปัญหานี้นะพี่อยากจะแก้ไขปัญหานี้มันเหมือนฟิลกำลังว่าหนูจะทำยังไงให้พี่ดีขึ้นได้ทุกปัญหาของเขาเรารู้สึกว่าเราซีเรียสเกดมีทั้งระบบในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้ามีระบบคอลเซ็นเตอร์ที่ช่วยในการพัฒนาเวลาที่ลูกค้าต้องการปรึกษาปัญหาและก็ในฐานะในนามนึงนะคะที่เติบโตมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นแบรนด์ที่ได้ฮิวใจและช่วยเติมเต็มความสุขและก็คุณภาพชีวิตให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะการพัฒนาของเราเนี่ยเกดเชื่ออยู่สิ่งนึงเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เกดตัดสินใจมาทำในเวทีนี้เราควรจะรับฟังปัญหาลูกค้าเหมือนวันแรกที่เราได้โทรคุยหากับลูกค้าเองแม้ว่าวันนี้เดี๋ยวนาเทแลนด์เราจะเติบโตมากขึ้นมีตัวแทนมากกว่าพันกว่าชีวิตนะคะมีระบบการทำงานที่ซับพอร์ตมากมายแต่เกดยังฟังเสียงลูกค้าและเราอ่ะเป็น CEO เราต้องเข้าไปคุยปัญหาของลูกค้าด้วยตัวของเราเองแล้วเรายังมีการพัฒนาสินค้าร่วมกับทีมนักวิจัยอะไรที่ว่าดีจากทั่วมุมโลกตรงไหนก็ตามเกดจะไปนำมาและที่สำคัญนะคะเกดอยากจะเล่าถึงความภูมิใจอีกหนึ่งเรื่องคือเดอะนาไทยแลนด์ของเราเนี่ยได้ขึ้นชื่อนะคะว่าไปรับเวทีระดับโลกที่ประเทศเบลเยียมมาเมื่อไม่นานมานี้เป็นความสำเร็จของแบรนด์ตัวแทนของคนไทยอ่ะแบรนด์เล็กๆแบรนด์นึงที่สามารถขึ้นไปในเวทีระดับโลกได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะในเครือสินค้าสุขภาพความงามดูแลผิวพรรณนะคะร่วมกับนะคะผู้เชี่ยวชาญระดับแพทย์ในทุกระดับวงการนะคะสามารถเข้าไปดูที่เพจนะคะ Facebook The Na Thailand หรือเว็บไซต์ www.nathailand.com นะคะหรือติดตามได้ที่ IG ได้ค่ะเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ใกล้จะออกมาในเร็วๆนี้อีกมากเลยค่ะ